สวัสดีครับแฟนๆพ่อมรถยนต์วันนี้นะครับทอมมี่จะมารีวิว Honda Civic Turbo RS ครับซึ่งเป็นตัวท็อปของตัว Honda Civic นั่นเองซึ่งไม่นานมานี้นะครับคุณผู้ชมทอมมี่ได้รีวิวรถ4 segment 2รุ่นก่อนนั่นก็คือ Altis ของ Toyota แล้วก็ Mazda 3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้า Honda Civic Turbo RS จะสู้ได้มากน้อยเพียงใดครับเรามาพูดถึงรายละเอียดของคันนี้กันก่อนครับตัว Honda Civic คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1500 Turbo นะครับแรงม้านะครับอยู่ที่173แรงม้าส่วนแรงบิดนะครับอยู่ที่220นิวตันเมตรนะครับผมเป็นเกียร์ CVT นะครับราคานะครับอยู่ที่ 1,219,000 บาทครับโอเคนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนครับด้านหน้านะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่าเน้นความสปอร์ตอย่างแท้จริงเลยครับถ้าสังเกตก็คือตัวโลโก้ตรงนี้นะครับตัว RS อันนี้นะครับตัวก่อนตรงนี้จะไม่มีนะครับและนอกจากนี้นะครับมี2จุดที่น่าสนใจก็คือตัวกันชนแล้วก็กระจังหน้านะครับผมตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำเลยนะครับเป็นโทนสีดำทั้งแถบเลยด้านหน้าหมดเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเสริมความสปอร์ตนะครับส่วนการชนด้านหน้านะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทราบถึงตัวรุ่นก่อนนะครับก่อน Minor Change คันนี้นะครับตัวการชนนะครับตรงนี้จะแบ่งเป็นทีละส่วนนะครับเป็นทีละสัดส่วนแต่ตรงนี้คือแบ่งเป็นเหมือนท่อนเดียวกันเลยจะเป็นสีดำท่อนเดียวกันยาวไปถึงตรงนี้เลยนะครับผมก็คือจะทำให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นคือนี่คือเป็นจุดขายของเขาเลยและอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากความสปอร์ตแล้วนะครับก็คือเรื่องเทคโนโลยีครับตัวนี้นะครับมีระบบ Honda Sensing ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้รถยนต์ Honda ก็จะทราบถึงระบบ Honda Sensing ว่ามีอะไรบ้างก็คือว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆก็คือจะมีให้หมดในคันนี้เลยครับอย่างแรกนะครับก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็น LED นะครับไฟ Daytime Running Light ก็เป็น LED แล้วก็ส่วนไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นกันเป็นแบบคู่นะครับสองฝั่งนี้เลยอันนี้ก็คือหลักๆของด้านหน้านะครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ก็เหมือนตัวก่อนแหละอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้คุณผู้ชมดูกันละกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือเปิด Daytime อยู่แต่ผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับก็จะเป็นทํานองนี้นะครับไฟฉุกเฉินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูกันอันนี้ก็คือดีไซน์ด้านหน้าโดยรวมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับคุณผู้ชมด้านข้างนะครับเราเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสัญญาณไฟนะครับเปิดไว้ตอนกลางคืนนะครับส่วนตรงนี้คือจุดไฮไลท์ของตัว Civic อันนี้ก็คือตัวล้อนะครับเป็นล้อลอยขนาด17นิ้วนะครับถ้าเราดูจากไกลๆเลยนะครับจะเป็นสีดำเหมือนแบบ Piano Black แต่ถ้ามองจากใกล้ๆนะครับจะเป็นสีเทาสลับกับสีดำคือดูเท่มากอ่ะมันเงาแบบสะท้อนอ่ะเท่มากบ่งบอกถึงความสปอร์ตนะครับอันนี้จุดขายของเขาอันหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นยางทูรันซ่านะครับผมโอเคต่อมานะครับก็คือเรื่องเทคโนโลยีอันหนึ่งของ Honda Sensing อย่างที่บอกไว้ก็คือกล้องมองข้างนะครับอันนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายและมีอันเดียวเท่านั้นถ้าจะเลี้ยวซ้ายอ่ะครับกล้องอันนี้ก็จะทำงานโอเคอันนี้ก็ถ้าสังเกตถึงโดยรวมดีไซน์ตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นไฮไลท์เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับถ้าเห็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าเป็นตัว Turbo RS นะครับและถ้าเราสังเกตดีไซน์อื่นๆนะครับที่ผมชอบก็คือว่าเขาอ่ะไม่ได้ทำให้เป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวอย่างตรงกระจกด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นสลับกับสีดำด้วยทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้แค่สีดำอย่างเดียวตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินด้วยนะครับตรงข้างบนกระจกนะครับตรงนี้คือผมว่ามันดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคือแบบไม่ได้แบนอยู่สีเดียวสำหรับด้านข้างนะครับคุณผู้ชมก็คือเส้นสายนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นดูโฉบเฉี่ยวโดดเด่นมากๆคือมันทำให้ดูเด่นอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของความสปอร์ตเลยนะมีแบบเวลาเราขับรถอยู่ครับคือถ้าเรามองจากด้านข้างข้างนอกนะจะดูเหมือนแบบมี movement อยู่ตลอดเวลาครับคือแบบมันเท่จริงๆอ่ะส่วนตรงที่จับประตูนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับสมมติแบบถ้าเทียบสักตัวเหมือน Accord หรือรุ่นอื่นๆนะครับของ Honda ครับถ้าเราถือของเยอะเราก็สามารถกดปุ่มนี้ก็จะล็อกได้หรือว่าเปิดประตูล็อกก็ได้เช่นกันก็อำนวยความสะดวกไปอย่างนะครับส่วนน้ำมันนะครับเติมได้นะครับเบนซินนะครับจนถึง E20 นะครับผมสุดท้ายครับคุณผู้ชมของดีไซน์ด้านข้างนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือ
ครีบฉลามหรือว่า Shark Fin นะครับจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับผมก็ทำให้ดูเท่มากขึ้นนะแต่อันเนี้ยมีเฉพาะตัว Turbo RS นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันว่ามีอะไรบ้างด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกที่ต้องพูดถึงก็คือการออกแบบด้านท้ายครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะอย่างที่สังเกตอย่างแรกก็คือตรงนี้นะครับมีสปอยเลอร์แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวกันชนด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนี่ถือว่าสวยมากๆและนอกจากนี้นะก็คือตรงหน้าต่างด้านหลังครับคือมันไม่ได้เรียบกับตัวบอดี้นะคือมันจะจมเข้าไปนิดนึงทำให้ดูแบบมันดูแบบสปอร์ตอ่ะดูมันเท่มากยิ่งขึ้นเลยนะโอเคและนอกจากนี้นะครับก็คือไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ C shape นะครับตรงนี้เป็นไฟท้าย LED เช่นกันนะครับ2ฝั่งเลยและข้างใต้สปอยเลอร์ตรงนี้ก็มีไฟอันที่3ด้วยนะครับแล้วก็ท่อไอเสียนะครับเป็นแบบคู่นะครับผมส่วนตรงนี้ก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นในระบบของ Honda Sensing ถ้าเรารวมทั้งหมดของเรื่องกล้องนะครับก็คือจะมี2ฝั่งก็คือด้านหลังอันนึงแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเป็น2อันแต่น่าเสียดายน่าจะเป็นรอบคันเลยเหมือนรุ่นอื่นๆเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันครับปุ่มเปิดนะครับจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับระหว่างไฟตรงนี้นะครับด้านกว้างนี้ต้องบอกว่ากว้างอยู่นะคือมันลึกเข้าไปเลยอ่ะไม่ได้เลี่ยมนะครับผมแล้วก็เป็นแบบผมก็ถือว่าโอเคเลยใส่ของได้เยอะอยู่นะถ้าเทียบไปกระเป๋าเดินทางใส่ได้ประมาณ3ใบใหญ่นะถ้าแบบรวมใบเล็กด้วยก็ใส่ได้นะ5 6อุ๊ยเหลือเฟือเลยถ้าผมเข้าไปนั่งก็สบายเช่นกันนะนั่งเข้าไปได้เลยเต็มตัวสบายสบายโอเคอันนี้ก็มีล้อไหล่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ด้วยหลังจากเราก็ดูท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับบอกเลยว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนจากตัวก่อนนะครับก็คือ Honda Sensing เดี๋ยวเราไปดูกันภายในนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคือข้างในเนี่ยโทนจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับจะเป็นหนังซะส่วนใหญ่หมดเลยด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วถ้าสังเกตนะหมดเลยแต่ว่าจะมีตรงคอนโซลตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นสีเทาสีน้ำตาลสลับกันไปคือไม่ได้สลับเป็นเส้นสายนะแต่เหมือนจะปนกันไปคือถ้าเราแบบมองจากไกลๆบางทีก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าใกล้ก็จะเป็นสีเทาหรือว่าจะเรียกคล้ายๆ Tiger Eye Garnish ก็ได้นะคล้ายๆนะครับผมโทนของเบาะนะครับคุณผู้ชมจะเป็นตัวหลักของโทนทั้งคันเลยคือจะเป็นสีดำสลับกับด้ายสีแดงครับแต่ส่วนตรงบอร์ดตรงนี้นะครับจะเป็นตรงกลางนี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นลายเหมือนหมากรุกนิดนึงสลับกับสีดำกับสีเทาครับผมโอเคครับอีกอันนึงก็คือเรื่องเบาะนะครับอันเนี้ยจะโดดเด่นกับ4 segment รุ่นอื่นๆที่ผมเคยรีวิวมาจะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบ multi function นะครับฝั่งซ้ายนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นปุ่มควบคุมมอนิเตอร์นะครับส่วนขวานะครับก็จะเป็นพวก Cruise Control นะครับตรงนี้จะเหมือน Mazda เลยระบบที่มีให้ Mazda 3นะครับแล้วก็มี Paddle Shift มาให้เช่นกันครับต่อมาครับอีกอันหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องความสปอร์ตนะครับก็คือตัวหน้าจอนะครับของผู้ขับนะครับจะแบ่งเป็น3โซนเลยตรงนี้จะเป็นช่องนึงนะตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเป็นอุณหภูมิของตัวรถขวาก็ขี่น้ำมันนะครับขี่ก็จะเป็นสีแดงซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของ Honda อยู่แล้วนะครับคือตรงนี้ปุ่มข้างบนตรงนี้นะครับก็จะแสดงว่าเราเปิดระบบอะไรอยู่ส่วนตรงกลางนะครับคุณผู้ชมก็จะบอกเรื่องสถานะของรถว่าแบบเปิดปิดประตูครบหรือยังหรืออะไรจะแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็แต่ที่เปิดกระจกนะครับจะเป็นออโต้แค่ฝั่งหน้าซ้ายขวาอย่างเดียวแต่ด้านหลังจะไม่ได้ออโต้นะครับถ้าเทียบกับ Altis กับ Mazda จะเป็นออโต้หมดเลยทุกบานเลยเรามาตรงคอนโซลตรงกลางกันครับแอร์นะครับทั้งหมดมี4ช่องนะครับผม2ตรงกลางซ้ายขวาอย่างละหนึ่งนะครับแอร์นะครับเป็น Dual Zone นะครับเราสามารถปรับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมหน้าจอนะครับเป็นขนาด7นิ้วนะครับจะอยู่ตรงกลางเลยแล้วมีระบบต่างๆนะครับก็เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ใน Honda Sensing ก็คือพวก Apple CarPlay สามารถติดต่อเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้ติดต่อเชื่อม Bluetooth โทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับมีแผนที่ให้ด้วยอีกเรื่องของหน้าจอนะครับก็คือกล้องครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนท้ายนะครับก็จะมีกล้องมองหลังถ้าผมเปลี่ยนเป็นเกียร์ R นะครับเราก็สามารถดูได้มีทั้งหมด3มุมด้วยกันครับแต่อยู่ด้านท้ายหมดเลยนะครับ
ก็คือแล้วแต่เลยจังหวะอกที่เราอยู่นะอันไหนที่สะดวกของเราก็แล้วแต่เลยนะครับผมและต้องบอกก่อนนะอันนี้คือเป็นจุดเด่นที่ผมว่าแตกต่างกับอื่นๆรุ่นอื่นๆนะก็คือมันเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเราสามารถทัชได้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ถัดลงมาอันนี้ก็เป็นเกียร์ CVT อย่างที่บอกไว้นะครับแล้วก็มีเบรกไฟฟ้านะครับผมตรงนี้มีโหมดอีโคด้วยข้างในนี้นะครับก็เป็นที่วางของนะครับสามารถวางของได้แต่ว่าต้องคำนึงถึงเรื่องตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างในเนี่ยจะมีรูนิดนึงก็ระวังหน่อยนะครับมาวางเอามือสอดเข้าไปได้ซึ่งถ้าเราถัดลงมาครับข้างใต้นี้นะครับก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมมีที่เสียบ USB นะครับพวกชาร์จต่างๆได้หมดเลยข้างใต้นี้นะครับมีทั้งหมด3ช่องนะครับผมต่อมานะครับคุณผู้ชมก็คือตรงนี้นะครับที่วางแก้วนะครับมีที่วางแก้ว1ช่องนะครับเบลเลอร์เทอร์เลยแต่ว่าเราก็สามารถวางได้เพิ่มเติมก็คือตรงนี้แต่ก็แล้วแต่คนจะใช้เรียกว่าฟรีสไตล์และกันช่องตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอย่างชัดเจนแล้วกันอ่ะโอเคอันนี้นะครับคือใครอ่ะที่ชอบธีมสีดำสีแดงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยคือจะชอบรถคันนี้มากเพราะว่าเนี่ยเป็นสีที่แบบบ่งบอกถึงความสปอร์ตเลยนะคือแบบเนี่ยคือสีเนี่ยสปอร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยรวมแล้วอ่ะคือแบบโฟกัสหลักๆของเขาอ่ะคือ2 อย่างที่บอกไว้เบื้องต้นก็คือเรื่องดีไซน์ที่มีความสปอร์ตคือใครชอบสปอร์ตอ่ะคือผมก็ว่าคันนี้คุณน่าจะชอบส่วนเรื่องเทคโนโลยีนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ผมได้รีวิวนะผมว่าอยู่ประมาณไม่ได้น้อยเกินไปแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปคือแบบอยู่ระหว่างกลางๆนิดๆแต่แต่ผมว่าถ้ามีเยอะกว่านี้นะคือแบบแจ่มเลยนะผมว่าจะดึงดูดได้มากกว่านี้คนนะแต่ก็แล้วแต่คนที่จะชอบละกันในด้านนี้นะเพราะบางคนก็แบบเฮ้ยอยากได้ความสปอร์ตไปทีเดียวเลยก็แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเทคโนโลยีนะส่วนระบบเทคโนโลยีนะครับที่อยู่ใน Honda Sensing นะครับจะมี Lane Departure นะครับก็คือถ้าเราจะออกจากนอกเลนอย่างเงี้ยก็จะมีเตือนอีกระบบนึงนะครับก็คือ Lane Keep ครับจะช่วยควบคุมให้ตัวรถนะครับอยู่ในช่องของเขานะครับผมอีกระบบนึงนะครับก็คือการเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับตามสถานการณ์แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือการควบคุมความเร็วแบบแปรผันแล้วก็การควบคุมความเร็วตามรถที่อยู่ข้างหน้าของเรานะครับก็คือจะเป็นอัตโนมัติเลยแล้วก็ระบบการชนรถและคนเดินถนนพร้อมกับระบบช่วยเบรกอีกด้วยครับทั้งหมดนะครับมีอยู่5ระบบอยู่ใน Honda Sensing นี้นะครับผมซึ่งระบบต่างๆนะเราสามารถควบคุมได้จะมีอยู่ปุ่มด้านขวาของผมนะครับก็สามารถเปิดปิดได้แล้วแต่แล้วก็มีปุ่ม Push Start Button ให้อีกด้วยนะครับในระบบ Honda Sensing ที่บอกไว้นะครับคุณผู้ชมมีเฉพาะตัว Turbo RS เท่านั้นนะครับรุ่นย่อยอื่นๆไม่มีนะครับและระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับก็มี Honda Lane Watch อย่างที่บอกไว้นะครับก็คือกล้องที่มองด้านข้างนะครับที่มีด้านซ้ายฝั่งเดียวนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบที่ผมชอบคือเรื่องความปลอดภัยก็คือเรื่องล็อกครับคือว่าสมมติถ้าเราจอดรถอยู่อ่ะและเราเดินไปไกลๆแล้วเราลืมล็อกประตูอ่ะครับคือรถเนี้ยจะล็อกให้อัตโนมัติและอันนึงก็คือสมมติเวลาเราขับรถอยู่ใช่ป่ะแล้วเราลืมกดล็อกอ่ะคือระบบอ่ะจะกะความเร็วอัตโนมัติถ้าถึงความเร็วในระดับหนึ่งรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติซึ่งก็เพิ่มความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งเล็กๆแต่ผมว่าสำคัญนะจากประสบการณ์ส่วนตัวโอเคอันนี้ก็คือโดยรวมนะครับของด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันครับด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกก็ต้องพูดถึงก็คือเรื่องดีไซน์แน่นอนด้านบอร์ดนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเหมือนด้านหน้าที่ผมบอกไว้นะครับจะเป็นลายหมากรุกนะครับดำเทาแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านสีแดงนะครับส่วนช่องเก็บสัมภาระนะครับของด้านหลังของเบาะผู้โดยสารนะครับจะมีฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับฝั่งผู้ขับขี่ตรงนี้จะไม่มีนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปล่านะครับโอเคอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเบาะด้านนี้ครับก็อย่างที่บอกไว้เป็นสีดำหนังสลับกับด้ายสีแดงโอเคครับแล้วก็นี่ถ้าเอาลงมาก็เป็นที่วางแก้วนะครับที่เป็นแข็งก็โอเคอยู่อีกเรื่องนึงนะครับก็คือความสะดวกสบายถึงแม้จะเป็นรถสปอร์ตนะครับคุณผู้ชมแต่ผมว่าพื้นที่เนี่ยกว้างสบายเลยนั่งได้โหกว้างเลยแหละถ้าเทียบกับตัว Altis กับ Mazda 3อ่ะผมว่านี่กว้างสุดเลยมั้งนั่งสบายเนี่ยนี่คือแบบสุดแล้วเนี่ยคือสบายเลยโอเคอันนี้ก็คือด้านหลังโดยรวมนะครับคุณผู้ชมส่วนประตูด้านข้างนะครับคุณผู้ชมจะแตกต่างกับด้านหน้านิดนึงคือเรื่องดีไซน์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีเรียบๆนะครับสี
เงินกับสีดำแต่ถ้าด้านหน้าจะเป็นลายเหมือนคอนโซลตรงกลางอย่างที่บอกไว้จะเป็นสีเทาน้ำตาลสลับกันหรือว่าเรียกกันว่าคล้ายๆไทเกอร์ไอกอร์นิชก็ได้แต่ตรงนี้จะไม่ใช่นะครับเป็นเฉพาะแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับส่วนวัสดุนะครับคุณผู้ชมตรงเนี้ยจะเป็นหนังเนี่ยทาลอน็อกนะแต่ถ้าเลยมานิดนึงตรงนี้ก็จะแข็งๆนิดนึงก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็มาขับแล้วครับ Honda Civic Turbo ครับ RS ตัวท็อปนะครับผมบอกเลยว่าจากการสัมผัสครั้งแรกนะครับรู้สึกโอเคมากๆเลยพวงมาลัยนี่ควบคุมได้ดีบังคับได้ดีมากๆสะดวกสบายนะไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรใดๆเลยครับพูดถึงเรื่องความสะดวกสบายนะครับในการขับนะครับเรื่องเบาะอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะเป็นเบาะหนังนะครับผมว่าไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะกว้างมากเอาจริงๆแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวหลังคานะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเตี้ยใดๆเลยนะถึงแม้จะเป็นทรงสปอร์ตนะเขาก็ยังเน้นไม่ได้เน้นให้ความแบบความสะดวกสบายอยู่ด้วยนะผมว่าโอเคเลยแล้วถ้านั่งข้างๆหรือนั่งด้านหลังก็โอเคหมดเลยนะอัตราการเร่งก็โอเคในเสียงเครื่องมันรู้สึกร้าวใจมากเลยนะเออคือแบบโอเคนะอัตราเร่งดีมากตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วรถอาจจะติดกันสักนิดนึงก็จะได้ทดสอบระบบไปกันหมดเลยจะเสริมนิดนึงครับคุณผู้ชมสำหรับกล้องนะครับที่โชว์ตรงหน้าจออ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยถึงจะขึ้นนะครับเรามีอีกออปชันนึงก็คือเรากดตรงปุ่มนะครับตรงที่เราเปลี่ยนเลนนะครับจะมีปุ่มตรงสวิตช์นะครับก็กดได้ก็จะขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถดูได้อีกจุดนึงอย่างที่บอกคือไอ้ Honda Lane Watch ที่เป็นระบบมองจากกล้องด้านซ้ายนะครับคือเวลาผมเปลี่ยนเลนนะครับกล้องก็จะขึ้นตรงนี้นะครับคือเนี่ยครับก็คือระบบนี้นะครับก็ดีนะมันมีเส้นสายที่จะบอกนะครับว่าเฮ้ยควรที่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไรอย่างที่สีส้มก็อาจจะเตือนๆหน่อยว่าแบบเฮ้ยระวังหน่อยนะอะไรแบบนี้แต่ถ้าแดงก็ยาเลยชนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเทคนิคอันเนี้ยคือมันดีนะแต่ว่าคือต้องใช้จนชินมั้งผมว่าเพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเลนจริงๆอ่ะบางทีถ้าเรามองกล้องตรงนี้เลยอ่ะบางทีมันอาจจะยังไม่ชินอ่ะเพราะเราก็จะชินตรงมองกระจกด้านข้างซะมากกว่าแต่ถามว่าเป็นออปชันที่ดีไหมดีเลยอัตราการเร่งเวลาการเร่งการเหยียบคันเร่งเนี่ยผมว่าสมูทใช้ได้เลยคือใครอ่ะที่แบบคืออย่างที่บอกคันนี้เขาเน้นความสปอร์ตใช่ไหมคือถ้าคนที่ชอบแบบสปอร์ตอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องช่วงล่างสักเท่าไหร่เน้นความสะใจความหมันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะแต่นี่ผมแค่พูดแบบโดยรวมไงเพราะว่าแบบบางคนก็ชอบแบบจะเน้นช่วงล่างมากกว่าการเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่คนนะอย่างที่บอกไว้ผมก็จะพูดแบบโดยรวมให้อีกระบบหนึ่งเรื่องความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมก็คือสัญญาณเตือนคือมันจะมีเสียงเตือนนะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในระบบ Honda Sensing เนี่ยถ้าแบบมันใกล้เกินไปมันก็จะมีสัญญาณตึ๊ดๆๆนิดนึงก็ถือว่าโอเคเพราะบางทีนะถ้าเรามองจากแบบแค่เป็นสัญญาณไฟหรืออะไรเงี้ยบางทีมันจับไม่ได้หรอกเพราะบางทีเราก็ตาเราก็มองซ้ายขวามองเร็วอ่ะมันต้องมีเสียงให้ช่วยเพราะว่าดีกว่าเยอะเลยครับผมเพราะว่าเอ้ยมันก็คมชัดดีนะโอเคสรุปเรื่องเสียงแล้วนะครับคุณผู้ชมผมว่าโอเคเลยนะไม่ได้น่าเกลียดเลยคือแบบมันเหมาะกับฟีลลิ่งความสปอร์ตได้นะสมมติเราเปิดเพลงโอเคเมื่อกี้เพลงอาจจะไม่ได้ร้าวใจกันสักทีเดียวนะแต่ถ้าเราเปิดเพลงแบบสปอร์ตอ่ะโอ้โหแล้วขับไปด้วยนี่ผมว่าได้ฟิลสุดๆเลยนะคือถ้าเทียบกับ4 segment ด้วยกันนะก็ Mazda 3ผมว่ายังคมกว่าแต่ว่าเนี่ยดีกว่าของคมกว่า Altis แต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องราคากันด้วยเนาะโอเคอันนี้ก็โดยรวมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ระบบโอเคหมดเลยผมว่าโอเคนะเป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นนึงสำหรับผมนะแต่ใครนะครับที่อยากแบบไปทดลองก่อนผมก็แนะนำนะให้ไปทดลองก่อนไปลองขับดูไปดูภายในลองระบบต่างๆว่าเฮ้ยมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแนะนำก่อนนะครับแนะนำเลยแต่เนี้ยคือตัว RS ตัวท็อปนะครับก็จะมาด้วยชุดแต่งสปอร์ตครบที่คุณผู้ชมเห็นรอบคันเนี้ยก็เจ๋งมากแต่ถ้าแบบไม่ต้องการซะขนาดนี้ก็ไปดูรุ่นย่อยก็ได้นะครับผม
สุดท้ายจริงๆครับคุณผู้ชมใครนะครับที่อยากจะติดตามพวกเรานะครับเพจพ่อมดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าทอมมี่จะรีวิวรถคันไหนก็รอติดตามกันนะครับ